ครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็พอดีเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับพามาชมบรรยากาศยามเช้าเลยนะฮะแต่เช้าเลยดีมาหาฝนตกก็เลยมาประมาณ4:00ตอนนี้ก็มาช่วงเช้าแล้วนะครับมาดูเวลากันตอนทุ่งนานะครับฝนตกหนักบรรยากาศดีๆที่บ้านประสงค์ลำพานอำเภอพะตั้งจังหวัดอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเวลา5:586 โมงเช้าวันที่14 มิถุนายนนะครับฝนตกนะครับน้ำไหลเลยมีกบร้องด้วยฟังเสียงกบร้องทั้งวันด้วยน้ำมาใหม่นะน้ำเฮ้ยหาวมาดูบรรยากาศน้ำไหลมาจากบนภูเขานั่นนะครับไหลจากคันนาลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ป่าน่าจะขึ้นแล้วตรงนี้ที่มาก็มีปลูกผักน้ำปลูกผักโกดนะครับที่เอามาส่วนหนึ่งมาดูวันบรรยากาศยามเช้าๆสดชื่นสดชื่นเห็นภูเขาเห็นทุ่งนาเห็นน้ำนะครับน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเราตอนนี้ให้ป่าขึ้นนะครับปูให้ป่าวิ่งขึ้นข้าวเยอะเนี่ยนะครับของพ่อสมัยก่อนครับแต่ในของพ่อตัวนี้เป็นนาข้าวหวานของน้องสาวนะครับน้องสาวคนเล็กมาข้าวหวานดูสิบรรยากาศเป็นไงตัวนี้ก็เถียงนาน้อยของน้องสาวคนเล็กกับสวนยางเขาก็มีปลูกแซมสับปะรดนะครับแถวจังหวัดหนองคายนี่จะปลูกสับปะรดกันเยอะอยู่นี่คือนาข้าวหวานจะเป็นอย่างนี้นะครับดูหลายแปลงสาวจะมีสองคันนี่นี่ของน้องสาวคนเล็กนะครับมีอีกแปลงหนึ่งดูแปลงโน้นเขามีดำมีทำเฮียงข้าวนะนี่นี่ข้าวหวานนะครับข้าวหวานข้าวหวานจะเป็นอย่างนี้ให้ชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับเสียงกบเสียงเขียดร้องด้วยกลางวันกลางคืนก็มีถ่ายไปนะครับฝั่งนี้ยังเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้าวหวานนะข้าวหวานเหมือนกันแต่ยังเล็กอยู่นะครับปล่อยน้ำออกเหมือนกันนะครับนี่ข้าวหวานหรือหญ้าน่าจะเป็นหวานนะนี่ดูใกล้ๆกันนะไม่แน่ใจมันหญ้าหรือข้าวอ๋อข้าวข้าวนี่ครับข้าวหวานเหมือนกันแต่ใช่ไหมว่าสู้หน้าหยอดไม่ได้นะครับนายหยอดเหมือนที่น้องเคยทำจะดีกว่านะดีกว่าหวานนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าเนี่ยลูกนาหวานจะเป็นอย่างนี้นะครับดูความแตกต่างกับนาหยอดเพราะนั้นนาหยอดมันจะเหมือนนาดำนะฮะมันจะแตกกอดีแล้วก็กอใหญ่ดีนะครับจะมีระยะห่าง
แต่ตัวนี้นาหวานเนี่ยจะไม่มีระยะห่างก็แล้วแต่คนชอบฮะแล้วแต่จะทำวิดีโอของพ่อดีกว่าแมวว่านาหยอดจะดีกว่านะถ้าถามช่างแมวแล้วแต่คนชอบของใครของมันนะครับแล้วแต่สะดวกรถมีรถหยอดว่าถ้ามีน้ำแล้วก็หยอดไม่ได้นี่นาหวานนาหยอดกับนาหวานก็จะต่างกันอยู่นะครับนาใช้รถหยอดก็จะเหมือนเราดำนาสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเหมือนใช้คนดำจะเป็นแถวอยู่นี่คือนาหยอดตอนที่ฝนตกหนักใส่ละดวงพ่อตอนนี้ก็มี1คัน1ถ้าภาษาอีสานก็1ไหนานะครับ1ไหนา2ไหนาานี่คือนาหยอดนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ต้นมะม่วงฝรั่งอยู่ชมบรรยากาศยามเช้าๆท้องทุ่งนาครับนี่ก็ไอ้ที่3ครับนี่นาหยอดเหมือนกันก็ของพ่อของแม่นะครับของช่างแมวยังไม่มีกี่กบยังร้องอยู่เลยแต่ยังเงียบมาแล้วกบเกียดนะครับฝนพอดีฝนตกหนักนะครับกบเกียดก็จับคู่กันนะครับตอนกลางคืน2 3 4 5 6 7อ่ะ7คัน7ให้หน้า7ให้ครับนี่ก็นาคันนาก็มีหญ้ารกหน่อยนะครับจะได้มีที่เกาะของเวลาน้ำไหลผ่านนี่แหละให้ชมบรรยากาศนาหยอดนะครับใช้รถหยอดนะครับไหนก็กักน้ำให้ปลามาอยู่นะครับนี่แหละตอนนี้ละปลาก็จะมาอยู่ปลาขึ้นมาวางคงวางไข่นะครับก็มีน้ำในทุ่งในนานะครับ1 2 3 4 5เนี่ย3 4 5ที่ไข่นี้1 2 3 4 5 6 7อ่ะ7 7ให้แล้วครับบ่ผิดดอกหน้าหยอดหน้าข้าวหยอดด้วยรถไถนะครับน้ำแล้วฝนตกเดี๋ยวกับน้ำอัดหญ้าได้นะครับเป็นแถวเป็นแนวดีของที่แมวก็ถึงนี่แหละอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นของอีกเจ้านะครับเจ้าก็จะเป็นนาน่าจะเป็นนาหวานนะของพ่อแดงต้อยนะมาชมกันกบลูกเขียดนี่นะครับบอลทุ่งนาบ้านผักสมลำบุพานนะครับอำเภอสะกมจังหวัดหนองคายนะครับจะมีเสียงเขียดอยู่น้องเขาก็มีเลี้ยงวัวนะครับไก่ดูน้ำไหลมาจากบนภูเขานะครับฝนตกหนักก็จะมีน้ำบ่ามาบางทีก็มาจนล้นเนี่ยล้นคันก็มีนะฮะตกหนักมากถ้าไม่ตกหนักมากก็ไหลที่เราขุดคลองไว้นะครับคลองตรงนี้
หน่อยมีปลาก็ใส่เบ็ดตามตรงนี่แหละใส่เหยื่อใส่ดงใส่เดือนตรงนี่แหละตรงที่มีน้ำนี่แหละคุณต้องลุยปลาหน่อยนึงลุยปลาส่วนยางพาราหน่อยนึงนะครับไปดูนาหวานของอีกเจ้าหนึ่งเขาจะเยอะนะครับจากนี่ถึงนู่นเลยถึงภูเขาเลยนะครับถึงปีนเขาเลยมีผักต่างๆด้วยมีใบส้มกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบให้ดูความแตกต่างระหว่างนาหวานกับนาหยอดนะฮะหรือนาคล้ายๆนาหยอดนี่เหมือนนาดำเหมือนนาดำดำนานะครับมันจะแตกกอต่างกันนะครับนี่กอจะใหญ่จะห่างก็แล้วแต่โอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับก็พาชมบรรยากาศมันบ้านนะครับท้องทุ่งนาบ้างนะครับบางทีก็อยู่ที่กทม.ก็เบื่อนะบางทีก็มาไล่มาสวนดูบ้านนะครับทำบรรยากาศอากาศดีๆนะครับยังไง ก็หวังว่าจะให้ชมบรรยากาศตามท้องทุ่งธรรมชาตินะครับสวัสดีครับสู้ๆครับหาได้ยากแล้วครับเนี่ยน้ำไหลผ่านคันนานะครับก็คือไม่ให้น้ำมากเกินไปนั่นเองครับให้ไหลออกจากนานี่ไปสู่นาโน้นนะครับให้ดูจากนาหวานนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ลองดูลองชมดูนะครับท้องทุ่งนาจริงๆบางคืนก็กบร้องนะครับธรรมชาตินะครับ